คุ้มค่าจริงหรือกับเงินภาษีหลายล้านล้านบาทที่ถูกทุ่มลงไปในความมืดใต้ทะเลเพียงเพื่อเทคโนโลยีที่เราอาจไม่มีวันได้ใช้นี่คือคำถามที่แทงใจคนไทยมาตลอดหลายปีแต่วันนี้แก้มใสจะขอท้าทายคำถามนั้นค่ะเพราะถ้าคุณรู้ว่ามีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากำลังคุกคามผลประโยชน์ของชาติอยู่ทุกวินาทีและการไม่มีอาวุธชิ้นนี้อาจหมายถึงการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้คุณจะยังถามคำถามเดิมอยู่ไหมคะสาระแน่ช่องที่จะพาคุณไปสาระแน่ทุกเรื่องที่มีสาระความรู้แบบสนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามกับแก้มใสคนเดิมค่ะตลอดหลายสิบปีมาแล้วศักยภาพใต้น้ำของกองทัพเรือไทยถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับแต่ณวินาทีนี้บางสิ่งที่สุดยอดกำลังจะเผยตัวออกมาและมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลค่ะเพื่อจะตอบคำถามเรื่องความคุ้มค่าเราต้องเริ่มกันที่ยุทโธปกรณ์ที่ตกเป็นเป้าของคำถามมากที่สุดเรือดำน้ำใช่ไหมคะข่าวคราวเกี่ยวกับเรือดำน้ำ S26T ยนต์คลาสของไทยไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปค่ะแต่มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการป้องกันตนเองใต้น้ำแต่แก่นแท้ของเรือดำน้ำยุคใหม่ไม่ใช่การโจมตีค่ะแต่คือการป้องปรามลองจินตนาการตามนะคะมันเหมือนมีผู้คุมกฎใต้น้ำที่มองไม่เห็นคอยลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่ของเราศัตรูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่ความไม่รู้นี่แหละค่ะคืออำนาจต่อรองที่แท้จริงมันคือการเปลี่ยนจากเหยื่อที่รอให้คนอื่นมารังแกเป็นผู้เล่นที่คนอื่นต้องเกรงใจมันคือการส่งสัญญาณบอกทุกคนว่าน่านน้ำนี้มีเจ้าของโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำพลังของมันไม่ใช่ตอร์ปิโดค่ะแต่คือความสามารถในการซุ่มเงียบและรวบรวมข่าวครองค่ะเรือดำน้ำเปรียบเสมือนหน่วยสืบราชการลับที่ดำน้ำได้มันสามารถเข้าไปใกล้พื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกองเรืออื่นหรือแม้แต่การดักฟังสัญญาณสื่อสารใต้น้ำทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในความเงียบโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยค่ะการมาถึงของเรือดำน้ำ S26T จึงไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธค่ะแต่มันคือการวางหมากตัวสำคัญลงบนกระดานยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันทำให้สมการอำนาจในภูมิภาคนี้ต้องถูกคำนวณใหม่ทั้งหมดและนั่นก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดดแค่เรือดำน้ำลำเดียวมันจะเพียงพอจริงๆหรือคำตอบคือไม่เลยค่ะเพราะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยุคของสงครามเครือข่ายค่ะถ้าเรือดำน้ำคือนางพญาผู้ทรงพลังสิ่งที่ทำให้เธอทรงพลังยิ่งกว่าก็คือฝูงของมันค่ะแก้มใสกำลังพูดถึงยานใต้น้ำอัตโนมัติหรือ AUVs ค่ะเอาง่ายๆมันคือฝูงโดรนใต้น้ำอัจฉริยะค่ะพวกมันมีขนาดเล็กตรวจจับได้ยากและถูกส่งไปทำภารกิจเสี่ยงตายแทนมนุษย์ได้เลยค่ะลองนึกถึงทหารที่ต้องลงไปกวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำดูสิคะมันเสี่ยงแค่ไหนแต่ตอนนี้เราสามารถส่งฝูง AUVs พวกนี้ลงไปสำรวจและจัดการกับทุ่นระเบิดได้โดยไม่ต้องเสียสละชีวิตใครแม้แต่คนเดียวเลยค่ะพวกมันคือดวงตาที่มองเห็นในที่ที่เรามองไม่เห็นเป็นมือที่ทำงานในจุดที่อันตรายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าถึงค่ะและถ้าโดรนคือดวงตาสิ่งต่อไปนี้ก็คือหูทิพย์แห่งท้องทะเลค่ะนั่นคือโซน่าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะในอดีตเจ้าหน้าที่โซน่าต้องใช้สมาธิอย่างหนักเพื่อแยกแยะเสียงใต้น้ำที่ปะปนกันมั่วไปหมดเสียงเครื่องยนต์เรือเสียงของวานเสียงของซากเรือจมแต่ AI ในปัจจุบันมันฉลาดกว่านั้นมากค่ะมันสามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบของเสียงที่เป็นภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำมันสามารถบอกได้ทันทีว่าเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงใบพัดของเรือดำน้ำรุ่ง X ที่อยู่ห่างออกไป50กิโลเมตรความแม่นยำระดับนี้มันคือการเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงค่ะ
และเมื่อเรานำทุกอย่างมารวมกันเรือดำน้ำฝูงโดรนและ AI มันไม่ได้ทำงานแยกกันค่ะแต่มันถูกเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเดียวกันมันคือการสร้างภาพสนามรบใต้น้ำที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแต่นี่สิคะคือประเด็นว่าแล้วเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อสงครามอย่างเดียวจริงๆหรือคะและนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือไม่สงครามคือสิ่งสุดท้ายที่เราทุกคนอยากให้เกิดขึ้นค่ะและพลังที่แท้จริงของเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่การทำลายล้างแต่คือการปกป้องค่ะปกป้องสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือ Blue Economy ของประเทศไทยทะเลคือชีวิตของเราค่ะการส่งออกนำเข้าสินค้ากว่า 90% ของไทยผ่านเส้นทางนี้แหล่งก๊าซธรรมชาติที่ให้พลังงานกับเราก็อยู่ในทะเลการท่องเที่ยวทางทะเลสร้างรายได้มหาศาลการประมงคือแหล่งอาหารที่สำคัญทั้งหมดนี้รวมกันมีมูลค่าหลายล้านบาทและมันก็ตกเป็นเป้าของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่สงครามการลักลอบขนของเถื่อนการทำประมงผิดกฎหมายและที่สำคัญคือโจรสลัดในยุคปัจจุบันพวกเขาไม่ได้มาพร้อมดาบและผ้าปิดตาแต่มาพร้อมเรือเร็วและอาวุธหนักเทคโนโลยีใต้น้ำเหล่านี้แหละค่ะคือเครื่องมือชั้นยอดในการรับมือโดรนใต้น้ำสามารถแฝงตัวเข้าไปสอดแนมเรือต้องสงสัยได้โดยที่พวกมันไม่รู้ตัวโดรนโซน่า AI สามารถตรวจจับเรือขนาดเล็กที่ลักลอบเข้ามาในหน้าน้ำเราตอนกลางคืนได้อย่างแม่นยำนี่คือการใช้เทคโนโลยีทางทหารเพื่อปกป้องปากท้องของประชาชนโดยตรงค่ะและมันยังมีประโยชน์ในด้านที่เราคาดไม่ถึงอีกด้วยค่ะนั่นคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดรน AUVs สามารถถูกใช้เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของแนวปะการังในจุดที่นักประดาน้ำลงไปไม่ถึงมันสามารถเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดมลพิษหรือแม้แต่ติดตามการอพยพของสัตว์ทะเลหายากมันคือการใช้ดาบเพื่อปกป้องดูแลสวนดอกไม้ของเราค่ะและในยามที่เกิดหายนะพลังของมันจะยิ่งชัดเจนที่สุดลองย้อนกลับไปในเหตุการณ์สึนามิหรือเหตุการณ์เรือล่มต่างๆความท้าทายที่สุดคือการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้น้ำที่เวิ้งว้างแต่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ฝูงโดรนสามารถถูกส่งออกไปสแกนพื้นที่ใต้ทะเลได้เป็นบริเวณกว้างและรวดเร็วกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าโซน่า AI อาจตรวจจับสัญญาณเสียงที่ผิดปกติใต้น้ำได้ทุกวินาทีที่ช่วยประหยัดได้อาจหมายถึงอีกหนึ่งชีวิตที่รอดกลับมานี่แหละค่ะคือความคุ้มค่าที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้สิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้มันไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติค่ะแต่ประเทศไทยเองก็กำลังก้าวสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้วยเช่นกันมีบริษัทสัญชาติไทยและสถาบันวิจัยหลายแห่งที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเองตั้งแต่การสร้างโดรนไปจนถึงการเขียนซอฟต์แวร์ AI นี่คือการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนคือการยืนบนขาของตนเองค่ะแน่นอนค่ะว่าการเดินทางนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับนานาชาติด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีจะช่วยเร่งการพัฒนาของเราให้เร็วขึ้นไปอีกค่ะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตนเองและการเป็นพันธมิตรที่ดีค่ะสุดท้ายแล้วหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเทคโนโลยีทางทะเลใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของเรือดำน้ำหรือโดรนค่ะแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศแห่งความมั่นคงทางทะเลที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันประเทศการปกป้องเศรษฐกิจไปจนถึงการช่วยเหลือชีวิตและอนุรักษ์ธรรมชาติและหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วแก้มใสขอโยนคำถามจากตอนต้นกลับไปให้ทุกคนช่วยกันตอบอีกครั้งค่ะคุณคิดว่าการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยเหล่านี้คุ้มค่ากับอนาคตของประเทศไทยหรือไม่ระหว่างความมั่นคงที่มองไม่เห็นกับปัญหาปากท้องที่จับต้องได้เราควรจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรสำหรับเรื่องนี้คุณคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่คะคอมเมนต์บอกมุมมองของคุณหน่อยค่ะแก้มใสอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนมากๆมีวีรกรรมของหน่วยไหนที่อยากให้แก้มใสเล่าอีกไหมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะและถ้าคุณคิดว่า
เรื่องราวเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยแบบนี้ไม่ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนไทยได้รู้เยอะๆนะคะให้พวกเราได้เห็นว่าใต้ผืนน้ำของเรามีผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังเฝ้าดูแลเราอยู่ค่ะท้ายที่สุดนี้ประวัติศาสตร์และวีรกรรมไทยอันยิ่งใหญ่ยังมีอีกมากที่รอการค้นพบอย่ารอช้ากดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กดติดตามแก้มสายกับช่องสาระแน่ไว้แล้วเลือกชมเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะมาร่วมภาคภูมิใจในชาติไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แก้มใสขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ